วหน้าเราคือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวระยองทุกท่านครับไหนขอเสียงคนระยองที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงหน่อยครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสกลับมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่น้องชาวระยองอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราคุยกันที่จังหวัดระยองผมเลยอยากจะเริ่มต้นครับโดยการเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์2ครั้งล่าสุดที่ผมได้มีโอกาสมาที่จังหวัดระยองทั้ง2ครั้งนั้นล้วนเป็นภารกิจเดียวกันครับเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการศึกษาหากเราย้อนไป2ครั้งที่แล้วที่ผมได้มีโอกาสมาระยองครับผมได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองผมต้องยอมรับนะครับว่าพอไปดูหน้างานแล้วดูการจัดการเรียนการสอนแล้วผมรู้สึกดีใจแทนนักเรียนที่สถานศึกษาแห่งนั้นครับที่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้พอที่โรงเรียนแห่งนั้นครับเขามีการแจกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนทุกคนนั้นสามารถยืมไปใช้ได้ฟรีพอที่โรงเรียนแห่งนั้นครับเด็กทุกคนสามารถเข้าถึงห้องสมุดสามารถเข้าถึงแล็บที่ได้มาตรฐานระดับโลกและที่โรงเรียนแห่งนั้นครับเด็กทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติได้อันนั้นคือ2ครั้งก่อนหน้านี้แต่พอตัดภาพมาครั้งล่าสุดครับที่ผมได้มีโอกาสมาที่จังหวัดระยองผมได้มีโอกาสไปดูสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งทั่วจังหวัดผมต้องยอมรับครับว่าปัญหาที่นักเรียนในโรงเรียนแห่งนั้นเจอล้วนเป็นปัญหาที่นักเรียนในโรงเรียนแห่งแรกนั้นไม่ต้องเจอครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการที่มีครูไม่พอสำหรับทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่นักเรียนหลายคนนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เสถียรอยู่ที่บ้านหรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาของนักเรียนบางคนที่ต้องออกจากโรงเรียนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาหลังจากโควิดเพราะว่าผู้ปกครองไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้พี่น้องทุกท่านครับที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องชาวระยองฟังไม่ใช่เพื่อจะให้เด็กกลุ่มแรกรู้สึกผิดนะครับว่าทำไมเขาถึงได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันในประเทศเดียวกันแต่ที่ผมเล่าเรื่องเมื่อสักครู่ให้พี่น้องชาวระยองฟังเพราะผมอยากจะชวนทุกคนมาร่วมกันตั้งคำถามครับมาร่วมกันคิดไปกับผมครับว่าทำไมการศึกษาที่ดีการศึกษาที่มีคุณภาพถึงกลายเป็นสิ่งที่เด็กแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้ที่ผมเล่าเรื่องเมื่อสักครู่ให้พี่น้องชาวระยองฟังครับเพราะผมต้องการจะให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องชาวระยองทุกคนและพี่น้องคนไทยทุกคนที่รับชมอยู่ทางบ้านว่าหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลศัตรูอันดับต้นๆที่รัฐบาลก้าวไกลจะประกาศศึกด้วยคือศัตรูที่มีชื่อว่าความเหลื่อมล้ำแน่นอนครับพอพูดถึงความเหลื่อมล้ำผมมั่นใจว่าพี่น้องชาวระยองนั้นรับรู้ถึงปัญหาได้ดีเพราะพอเราไปดูในเชิงสถิติข้อมูลเราจะเห็นข้อมูลบอกเรานะครับว่ารายได้ต่อหัวโดยเฉลี่ยที่จังหวัดระยองนั้นสูงสุดเป็นอันดับที่1ของประเทศแต่พอเราไปดูสภาพความเป็นจริงพี่น้องชาวระยองจำนวนไม่น้อยในวันนี้ที่ผมได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยก็ล้วนสะท้อนกลับมาว่ารายได้นั้นไม่พอสำหรับค่าของชีพปรากฏการณ์ตรงนี้มันบอกเราชัดครับว่าปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำนั้นเป็นปัญหาที่แทบจะทุกจังหวัดทั่วประเทศนั้นกำลังเผชิญอยู่ปรากฏการณ์ตรงนี้มันบอกกับเราชัดครับว่าที่ผ่านมาแม้เศรษฐกิจมันอาจจะโตบ้างแต่เศรษฐกิจมันไม่ได้โตอย่างทั่วถึงไม่ได้โตอย่างเป็นธรรมเศรษฐกิจอาจจะโตบ้างแต่เงินในกระเป๋าเราไม่ได้โตเท่ากันดังนั้นครับเวลาพรรคก้าวไกลเราประกาศว่าเราจะสร้างประเทศที่การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตเราไม่ได้ต้องการจะสร้างประเทศที่การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตสำหรับแค่บางกลุ่มนะครับแต่เราต้องการจะสร้างประเทศที่การเมืองดีสำหรับทุกคนปากท้องดีสำหรับทุกคนและมีอนาคตที่ดีสำหรับทุกคนเรามาเริ่มที่โจทย์เรื่องการเมืองดีก่อนครับพี่น้องครับการเมืองมันจะดีได้ยังไงครับหากการเมืองมันยังเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำอำนาจของพวกเรายังไม่เท่ากันการเมืองมันจะดีได้ยังไงครับหากเรายังมีรัฐธรรมนูญฉบับ60ที่ให้อำนาจสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.
สวที่มาจากการแต่งตั้งของระบอบ3ปมีอำนาจในการกำหนดนายกเทียบเท่ากับประชาชน 70,000 คนรวมกันดังนั้นครับหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลภายใน100วันแรกเราจะจัดทำประชามติเพื่อถามพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ3ปและแทนที่ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครับเพื่อนับหนึ่งสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับที่คืนประชาธิปไตยเต็มใบคืนอำนาจสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนของทุกชุมชนในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับทุกโครงการที่กระทบสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนท่านครับแต่เท่านั้นมันไม่พอครับเท่านั้นไม่พอครับการเมืองมันจะดีสำหรับพี่น้องชาวระยองได้อย่างไรหากอนาคตของระยองยังไม่ได้อยู่ในมือของพี่น้องชาวระยองแต่กลับถูกกำหนดโดยรัฐส่วนกลางที่มาคิดแทนพี่น้องชาวระยองว่าอะไรดีที่สุดสำหรับบ้านเกิดของท่านดังนั้นครับหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลภายใน100วันแรกเช่นกันเราจะจัดทำประชามติเพื่อสอบถามพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการยกเลิกผู้ว่าราชการที่มาจากการแต่งตั้งนับหนึ่งสู่การเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดนับหนึ่งสู่การดึงงบประมาณจากส่วนกลางมากระจายกับท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อที่ว่าภายใน4ปีทุกจังหวัดจะมีงบพัฒนาของตัวเองเพิ่มขึ้นปีละโดยเฉลี่ย250ล้านบาทต่อจังหวัดแต่ละเมืองจะมีเพิ่มขึ้น100ล้านบาทต่อปีต่อเมืองและแต่ละตำบลจะมีเพิ่มขึ้น20ล้านบาทต่อปีต่อตำบลอันนี้คือโจทย์เรื่องการเมืองดีนะครับมาต่อกันโจทย์ที่2ครับปากท้องดีผมย้ำอีกรอบครับว่าเวลาก้าวไกลบอกว่าเราต้องการจะสร้างประเทศไทยที่ปากท้องดีเราต้องการจะสร้างประเทศไทยที่ปากท้องดีสำหรับคนทุกกลุ่มซึ่งแน่นอนครับทุกกลุ่มก็ต้องรวมถึง3กลุ่มที่ผมเชื่อว่ามีจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระยองสำหรับพี่น้องแรงงานครับที่หลายคนนั้นทำงานอยู่ในโรงงานกว่า 3,000 แห่งทั่วจังหวัดระยองผมอยากจะบอกกับท่านครับว่าหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะไม่ปล่อยให้ท่านต้องมาลุ้นปีต่อปีว่าค่าแรงจะขึ้นหรือไม่เราจะไม่ปล่อยให้ท่านต้องมาลุ้นทุกการเลือกตั้งว่าจะมีพรรคการเมืองไหนบ้างที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับค่าแรงแต่เราจะปรับระบบค่าแรงขั้นต่ำให้ปรับขึ้นทุกปีโดยอัตโนมัติเริ่มต้นที่450บาทต่อวันทันทีครับสำหรับพี่น้องแรงงานนอกระบบที่มีสัดส่วนที่สูงมากในจังหวัดระยองที่อาจยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคมผมอยากจะบอกกับท่านครับว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะไม่ปล่อยให้ท่านต้องใช้ชีวิตอย่างพวักพวงว่าเจ็บป่วยเมื่อไหร่รายได้จะหดหายแต่เราจะนำพาทุกท่านเข้าสู่ระบบประกันสังคมทั่วหน้าสมทบวันละแค่1บาทต่อเมื่อรายได้ถึงเกณฑ์แต่เจ็บป่วยเมื่อไหร่มีเงินชดเชยรายได้มีเงินค่าเดินทางไปหาหมอสำหรับทุกคนครับและสำหรับพี่น้องในจังหวัดระยองหลายๆคนที่ย้ายจากบ้านเกิดตัวเองเพื่อมาทำงานอยู่ตัวคนเดียวที่จังหวัดระยองผมอยากจะบอกกับท่านครับว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะไม่ปล่อยให้ท่านต้องใช้ชีวิตอย่างกังวลว่าสมาชิกในครอบครัวท่านที่บ้านอยู่ดีกินดีหรือไม่แต่เราจะดูแลสมาชิกของท่านทุกคนตั้งแต่เกิดจนแก่ถ้าท่านมีผู้สูงอายุที่รอท่านอยู่ที่บ้านเราจะดูแลด้วยเงินผู้สูงวัย 3,000 บาทต่อเดือนพร้อมระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียงถ้าท่านมีลูกหลานวัย 0-6 ขวบรออยู่ที่บ้านเราจะดูแลพวกเขาด้วยเงินเด็กเล็ก 1,200 บาทต่อเดือนพร้อมกับศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพอยู่ใกล้บ้านของท่านและถ้าท่านฝันนะครับว่าสักวันหนึ่งท่านอยากจะกลับไปใช้ชีวิตใกล้ชิดสมาชิกครอบครัวของท่านพรรคก้าวไกลก็จะขอให้ท่านอดใจรออีกสักนิดครับเพราะเมื่อพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลกระจายอำนาจสู่ทุกท้องถิ่นทำให้งบประมาณในการพัฒนาทุกจังหวัดถูกใช้อย่างถูกจุดเรามั่นใจครับว่าท่านจะสามารถหางานดีๆหาโอกาสดีๆได้ที่บ้านเกิดของท่านโดยไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาทำงานที่จังหวัดระยองตัวคนเดียวอันนี้คือแนวคิดในการสร้างปากท้องที่ดีสำหรับคนทุกกลุ่มมาถึงโจทย์สุดท้ายครับอนาคตที่ดี
อนาคตมันจะดีสำหรับทุกคนได้ยังไงครับถ้าการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพการมีสุขภาพที่ดีมันมีราคาที่ต้องจ่ายพี่น้องชาวระยองอย่าปล่อยให้ใครมาอ้างนะครับว่าที่เด็กไทยอาจจะมีทักษะบางอย่างตามหลังประเทศอื่นทั่วโลกมีผลสำเร็จทางการศึกษาตามหลังหลายประเทศทั่วโลกเพราะว่าเด็กไทยไม่ขยันเรื่องนั้นไม่จริงครับการที่เด็กไทยเราเรียนหนักที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกมีชั่วโมงเรียนเยอะที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่มีทักษะการอ่านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษที่อาจจะตามหลังหลายประเทศมันบอกกับเราชัดครับว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเด็กแต่ปัญหาอยู่ที่ระบบการศึกษาที่ไม่สามารถแปลความขยันของเด็กของเราให้ออกเป็นทักษะที่แข่งกับนานาชาติได้พี่น้องชาวระยองจะปล่อยให้ใครมาอ้างนะครับว่าที่เราสุขภาพไม่ดีเพราะเราดูแลตัวเองไม่ดีเพราะมันไม่จริงครับการที่พี่น้องชาวระยองทานอาหารถูกสุขลักษณะสูงเป็นอันดับที่5จากทุกจังหวัดทั่วประเทศสูบบุหรี่น้อยเป็นอันดับที่9จากทุกจังหวัดทั่วประเทศแต่กลับมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งและโรคอื่นๆเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงสุดเป็นอันดับที่5ของประเทศมันบอกกับเราชัดครับว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่พี่น้องชาวระยองในการดูแลสุขภาพตัวเองแต่ปัญหาอยู่ที่รัฐบาลครับที่ไม่ยอมรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ยอมกำจัดมลพิษที่ไปเพิ่มปัจจัยเสี่ยงให้กับสุขภาพของพี่น้องชาวระยองดังนั้นครับหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลเพื่ออนาคตการศึกษาที่ดีของทุกคนครับเราจะจัดงบใหม่ให้ทุกคนได้เรียนฟรีเรียนฟรีจริงๆทั้งประถมมัธยมปวช.ขยายไปถึงปวส.เราจะออกแบบหลักสูตรใหม่ให้เท่าทันโลกเราจะรับประกันว่าลูกหลานของท่านทุกคนจะเรียนในโรงเรียนที่ปลอดภัยไร้อำนาจนิยมและเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องชาวระยองทุกคนรัฐบาลก้าวไกลจะออกกฎหมายเพื่อบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งต้องเปิดเผยข้อมูลมลพิษที่ตนเองผลิตเพื่อให้มีความโปร่งใสให้ถูกตรวจสอบได้เราจะออกกฎหมายเพื่อกำจัดขยะอุตสาหกรรมยกเลิกการนำเข้าขยะจากนอกประเทศและกำหนดเพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันนี้คือโจทย์เรื่องอนาคตที่ดีผมขอปิดท้ายอย่างนี้ครับหลายท่านฟังมาถึงขั้นนี้อาจจะรู้สึกชื่นชอบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่การเมืองที่ดีปากท้องที่ดีประเทศที่มีอนาคตแต่ผมทิ้งท้ายด้วยข้อความเดียวครับว่าประเทศในฝันของเราที่การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตสำหรับทุกคนไม่สามารถเป็นจริงได้หากเราไม่ปิดสวิตช์3ปอเพราะถ้าเราไม่ปิดสวิตช์3ปอการเมืองก็จะเป็นแบบเดิมครับรัฐธรรมนูญใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นข้อเสนอการเลือกตั้งผู้ว่าก็ถูกปัดตกเหมือน8ปีที่ผ่านมาปากท้องถ้าเราไม่ปิดสวิตช์3ปอปากท้องก็จะเป็นแบบเดิมครับกองทัพก็จะไม่ถูกปฏิรูปการทุจริตก็ถูกปล่อยปะละเลยเราก็จะไม่มีงบประมาณเพียงพอในการมาเพิ่มสวัสดิการประชาชนและถ้าเราไม่ปิดสวิตช์3ปอครับอนาคตก็จะเป็นแบบเดิมการศึกษาก็จะถูกแช่แข็งทุนใหญ่ก็ยังถูกปล่อยให้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนทุกคนดังนั้นครับผมทิ้งท้ายว่าถ้าท่านอยากเห็นประเทศไทยเรามีการเมืองที่ดีปากท้องดีมีอนาคตสำหรับทุกคนครับวิธีการที่ง่ายที่สุดลงแรงน้อยที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดครับคือการเดินเข้าคูหาและกาก้าวไกล2ใบทั้งคนทั้งพรรคเพื่อปิดสวิตช์3ปอเพื่อเปิดแสงสว่างสู่ประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมและประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมครับขอบคุณมากครับขอบคุณ คุณไอติมปริศมากๆเลยนะคะ